นะครับก็แดงครับสวยงามนะครับแล้วนะครับนี่ดอกขุนพันแดงนะครับกำลังเฉลิมแดงเห็นว่าจุดเพิ่นนี่ครับดอกหนึ่งครับสีแดงดีขนาดนะครับเนาะอีกตุ่มหนึ่งครับดอกหนึ่งครับทั้งปลานุ่นทองกระเลื่อมระเบ้อนะครับสวยงามอีกแล้วครับเริ่มอีกแล้วนะครับกำลังออกครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสวัสดี FC เก่า FC ใหม่นะครับพวกเขามารับชมทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบปะกันกับบ่าวินวินเปรียวเก่านะครับในเช้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565นะครับหลังจากเมื่อวานพักผ่อนไปมื้อนึงอยู่กับครอบครัวนะครับวันนี้ก็เข้ามาป่าน้องจองของไห้นะครับมุ่งหน้าขึ้นมาทางทิศตะวันออกพุ่นละครับในเขตบ้านน้องแปนตำบลหน่อยคาอำเภออุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอาไปลุ้นกันเบิ่งครับว่าอยู่ป่าน้องจองของไห้นี่สิมีเฮ็ดหยังแน่ครับในนาขึ้นกับฝนตกยางแห้งนะครับเมื่อวานตกมาจนฮอด 2-3 ทุ่มแล้วนะครับมันสภาพป่าเปียกเบิดนะครับไปลุ้นกันเบิ่งครับสภาพอากาศตอนนี้ก็ 6:53 แล้วนะครับเข้ามาเบิ่งเฮ็ดแล้วครับดอกแหลก2ดอกอยู่นะครับเฮ็ดแดงกอครับอีกดอกหนึ่งนะครับเก็บกันครับบ้านฝนนี่ก็งามเหมือนกันนะครับเบิ่งคาครับสวยงามดอกงัดใหม่ขึ้นมานะครับอีกดอกหนึ่งครับดอกนี้แห้งงามแห้งนะครับสองดอกเหลือเท่านะครับหากันเมื่อกี้ครับนี่อีกดอกหนึ่งนะครับพูดอีกดอกหนึ่งนะครับตีนโพนเป็นนะครับเหลือเครื่องดอกนะครับแมงกินเพิ่นนี่อีกดอกหนึ่งครับแม่นบ่สางไว้ก่อนะครับดูมสวยๆเลยครับคุณนะครับแต่เงาใหม่พอดีนะครับสองดอกครับดอกนี้ก้อนนะครับดูมหน่อยพอดีนะครับแกงสดกรอบๆเลยนะครับเนาะเป็นเห็นงามนะครับคนอีกดอกนึงแม่นบ่ครับเป็นแต่ขาวๆอยู่นะครับเนาะหมองแมงกัดครับถือฝนนะครับสิเป็นเมือกแนวนี่แหละครับก็ดินอยู่ทางหลังดอกบ่ค่อยหลายตัวใต้ดอกสิมีแน่นะครับบางเทื่อหลางดีๆนะครับแม่นบ่ครับคนอีกดอกนึงเราลูกคบนะครับเมื่อวานผมกับเขามาเลยครับเมื่อวานตอนเสาร์ตัวแป๊บเดียวนะครับก็เลยออกเมื่อหาลูกสาวนะครับไปอยู่กับไปเอาน้องกุ๊กเกิลนะครับเมื่อวานพักผ่อนไปในตัวครับดอกนี้ก็งามนี่ครับบัวทัวนะครับเมื่อวานน้อยหนึ่งครับนี่แหละครับสภาพไม้นี่เป็นไม้ใหญ่เลยครับได้หลายดอกเติบแล้วนะครับเนาะทั้งตูมทั้งบานหากันเบิ่งอีกครับจังสิพาอวยไปไม้ใหม่ครับ
ย่างหาเหลือก็เชื่อนไปเหลือนะครับเพิ่นดอกเห็ดเพิ่นอีกดอกนึงครับถือฝนแห้งแข็งแห้งงามดีเลยครับดอกบ่แตกบ่อันนี้นะครับเจ้าที่มีแมงไหมมากัดกินเพิ่นแน่ท่านล่ะเพราะว่าเห็ดออกบ่ทันหลายสนิทนะครับอีกดอกนึงนะครับแล้วนะครับสิ่งที่มากินเห็ดครับห้อยถากนะครับเนาะนี่ครับอีกดอกนึงครับงามบ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพื่อนพี่น้องครับอีกดอกนึงครับหลีดีแห้งเลยครับต้องหาเบิ่งดีๆนะครับเนาะนี่ดอกนึงครับลักษณะคล้ายกันเลยครับดอกบางหันนะครับเหี่ยงกันเลยดอกคือกันนะครับตัวนี้ดอกนึงนะครับใส่เงาใหม่ไปนะครับมีลักษณะของไม้นะครับผมเปิดไปใหม่ออกหันนะครับเนาะเพื่อความคมชัดและกระดอกสวยงามครับสีแดงดีขนาดนะครับเนาะไปล้างอีกทีนึงนะครับตอนนี้พุ่นละปลาขับบานสิผ้าไปไม้ใหม่นะครับไปหาหลุดพุ่นละพุ่นไม้ทิศเหนือขามทางไปพุ่นนะครับมีอยู่สองสามไม้พุ่นละครับทั้งถึงจังสิไวหาไปเรื่อยแล้วนะครับมื้อนี้จนกว่าสิมานครับเนี่ยผีดอกนึงครับกําลังสิเหื่อครับพุ่นครับกําลังสิไปไม้ใหม่นะครับบ่แม่นกําลังสิเหื่อมื้อนี้ก็เงียบเด้อครับป่าสงสัยดําให้ดําหน้ากันนะครับเพราะว่าแถวนี้ก็ยังนิยมดําก็มีนะครับเจ้าถิ่นเพิ่นสงสัยบ่ได้มามื้อนี้นะครับเฮ็ดเรื่อยๆนี่ไปครับเอาไปเบิ่งไม้ใหม่บัดค่ามีอีกเนาะครับเนาะไม้นี่ก็บ่แม่นหาทั่วเนี่ยแหละครับผู้เดียวกับผู้ทั่วเป็นได้ดอกครับสิเหลือเนี่ยอีกดอกนะครับเอาเฮ็ดหยังครับบัดก็มาไม้ใหม่นี่พอเฮ็ดเพิ่นค้าหลายแล้วเนาะครับเอาเฮ็ดเพิ่นค้าหลายแล้วผมว่ามันเฮ็ดก่อแล้วนี่นะครับนี่ดีครับเอาลุดมือแล้วนะครับนี่ดอกเพิ่นว่าแดงนะครับกําลังสิเริ่มแดงเห็นบ่จุดเพิ่นนี่ครับยังเป็นดอกหน่อยนะครับตัวรสชาตินั้นสุดยอดครับเหลืออีกหลายหม่องหลายไม้อยู่ไปลุ้นกันเบิ่งสิออกบ่ครับไม้อื่นนะครับเพราะว่าเฮ็ดนั่นออกจังได๋ดอกนะครับออกบ่ทั่วไปครับออกบางหม่องบางไม้นะครับเนาะมีตูมนึงครับหักขาออกมาเลยนะครับมันขาติดอยู่นั่นครับหันมาทางหลังนี่ผมว่าแมนๆแล้วนี่ครับแม่นิลีครับขาหลุดจงใจถึกเตนะครับเนาะแต่ว่างามนี่ครับตอนนี้ก็อากาศคืบมาอีกแล้วนะครับฝนก็คือสิตกนี่พี่ครับอีกดอกนึงครับเดินก่อดอกนึงหรือสองบึงเปิดใบไม้ออกบึงกันนะครับดอกนึงครับนี่อีกดอกนึงครับดอกใหญ่ขนาดนะครับแต่ว่าแมงมากินเพิ่นครับสวยงามคือเก่านะครับเนาะสปอโรนนี่แหละครับช้ำนี้เนาะเพราะว่าเห็นบ่ครับแมงกินเพิ่นไหวนะครับนี่ครับแมนบ่ครับแม่นนี่นะครับพูดดอกหนึ่งยี่ไหนครับ
ตูมนะครับเนาะดึงขาออกมาเลยนะครับครับบันตอนนี้ก็เวลา 9:36 น. 15ไว้ไปทางปลานุ่นทองแล้วครับปลานุ่นทองก็จังสิไว้ออกเมื่อนะครับไปหากันเบิ่งอีกครับทีนี้ก็ได้หลายดอกเติบอยู่นะครับเนาะนะครับดอกงามทั้งนั้นเลยนะครับเนาะไปครับบันกำมาไม้ปลานุ่นทองนะครับบันเห็นดอกหนึ่งนะครับนี่เพิ่งค้าได้ครับเริ่มอีกเลยเนาะครับกำลังออกเสร็จจะออกยังได้แล้วครับดอกบานก็มีดอกเปื่อยแล้วก็มีดอกออกไม้ก็มีนะครับห่างๆอยู่ครับมีดอกนึงนะครับเมียนอยู่ครับเมียนนี่นะครับงามคือเก่าครับตูมมาก็เป็นเห็ดเพิ่งดำนะครับมีผลอีกดอกนึงครับเผิงดำหรือว่าเห็ดเผิงทานนะครับเนาะเอาไปแกงร่วมกันกับเห็ดกอแดงหรือเบิดสุชนิดติเก็บมานี้นะครับก็สิได้ความนุ่มกรอบในของเห็ดเผิงดำแล้วก็ความหวานของเห็ดกอครับน้ำแดงต้องเลยแล้วนะครับเนาะน้ำตัวนี้ก็สิดำใส่กันเป็นน้ำคุณตัวเลยนะครับเนาะหอนมาเนื้อดึงหัวบอกแตกหัวเลยแล้วนะครับความแสบเห็ดแป้งหรือเห็ดข้าวดินนะครับบานอีกดอกหนึ่งครับเห็ดเผือกดำนะครับเนาะสวยงามอีกแล้วครับอีกดอกหนึ่งครับเผือกดำเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นเห็ดปวดนะครับเนาะมาบังอีกครับชิมีอีกบ่ดอกหนึ่งครับทั้งปลานุ่นทองกระเลิมหรือบ่นะครับเพียงจะเป็นเก็บอยู่ทางบ้านน้องเมฆพุ่นนะครับจะเรียกว่าเมหานดอกหานพุ่นนะครับหรือว่าดอกแหลกพุ่นนี่แล้วนะครับอ้าวมีครับกำลังเห็นซองดอกอยู่นี่ที่ไม้นี่จะเป็นไม้เห็ดกอเด้ครับแต่ว่าเห็นเห็ดปวกซองดอกของหันนะครับโอ้เป็นไงครับเห็นนะครับเมื่อจะเว้านะครับกอแดงครับสวยงามนะครับนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะครับเสียงฝากห้องเพิ่มอยู่พุ่นนะครับปลาครับสิผ้าไปสรุปเห็ดกันนะครับหลังจากงานหาเห็ดปวกพี่โดนเติบกับโบเห็ดนะครับบางหันขึ้นมาสันโนนกันฟังห้องกับโบมีจังโนนกับโบมีมีซ้อมดอกเท่านี้แล้วนะครับเนาะปลาครับเบิ่งสรุปเห็ดนะครับมันนี่ได้ประมาณเครื่องกระตานะครับเครื่องกระตารุ่นกลางนี่นะครับเนาะมีอยู่กิโลกับกัวอยู่ครับถึงทุ่มถึงบานนะครับเนาะดอกตุ้มก็มีดอกบานก็มีอยู่ครับเห็ดปวกเห็ดซองดอกเห็ดผึ่งดำเห็ดผึ่งขาลายส่วนลายจะเป็นเห็ดกอแล้วมันนี่ครับก็ถือว่ามานี่นะครับในส่วนเห็ดที่ยังไม่ทันออกลายนะครับเนาะก็จะอยู่ที่กินนะครับเลือกกินกับขายอยู่ครับเนาะเพื่อได้ขายขนมหลูครับนะครับสำหรับเห็ดในวันที่วันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565นะครับเนาะเวลาเกือบอยู่นะครับในส่วนที่เห็ดกำลังก็มีเห็ดเผิงขาลายเห็ดกอนี่นะครับกำลังออกเห็ดเผิงดำนี่ก็ออกโดนแล้วนะครับเนาะเห็ดปวกก็กำลังครับตัวเห็นโบราณกำลังเห็นซองดอกนะครับก็หวังว่าจะถูกใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่นะครับเนาะหม่องไม้ก็ตามที่ผมบอกแกที่แหลกนะครับเขามาทั้งสำนักทรงน้องจองห้องให้ขึ้นไปทั้งคำเตือนแล้วก็มางูมาปลาหนุนทองนี่ครับมาสรุปเห็ดสิ้นสุดอยู่ปลาหนุนทองนี่นะครับเดี๋ยวเมื่อละฝนก็สิมานะครับบ่ายๆเพราะว่าฝนตกหนักอยู่ครับหลังจากนี้ไปอีก 2-3 มื้อนี่ก็ท่าที่ตามเบิ่งมื้อนี้สิเข้ามาอีกเด้อครับครับพอเฮ็ดถั่วแล้วครับก็คิดว่าเฮ็ดก็สิเริ่มออก
เรื่อยๆอยู่ดอกครับบานครับเอาละครับคันคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจนะครับมักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับถูกใจอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํานะครับเพื่อบ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากป่านะครับในการเก็บเห็ดป่าจากธรรมชาติจากบ่าวินยินนะครับสีบรอนกันน้องนึงอาจสิได้มาอีกนะครับเนาะตาลืมเบิ่งน้องกูเกิดมีดีมีแห้งสิได้มาเก็บเห็ดนํากันเพิ่นมีไงเพิ่นพี่น้องเบิ่งอีกแค่นึงนะครับสำหรับคลิปนี้มีอย่างไรครับก่อนจากกันนะครับก็ขออำนวยไว้ใช้เพื่อนมีใหญ่เพื่อนพี่น้องครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานะครับยามมีโรคภัยมากำกายนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจครับสำหรับคลิปวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่ครับ